ซึ่งสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดนาราธิวาสก็ต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่28พฤศจิกายนที่ผ่านมารวมทั้งมีปริมาณน้ําสะสมนะครับน้ำฝนตกสะสมตลอดทั้งเดือนพฤศจิกายนทําให้ปริมาณน้ําท่าในลุ่มน้ํามสายหลักมีปริมาณสูงขึ้นโดยขณะนี้ลุ่มน้ําสุงไหงโกโลกและลุ่มน้ําบางนรามีาระดับน้ําสูงกว่าตลิ่งแล้วก็จากการสํารวจความเสียหายของพื้นที่ ขณะนี้จังหวัดน,นาราธิวาสมีพื้นที่ประสบภัยในอำเภอสุงไงโกลกอำเภอสุคียรินอำเภอสุงไงปาดีและอำเภอระแงะจำนวน20ตำบล99หมู่บ้าน14เขตเทศบาลซึ่งทั้งหมดนี้มีผู้ประสบภัยอยู่2 7 9 2คน8,18130ครัวเรือนเส้นทางที่ได้รับผลกระทบมีจำนวน8เส้นทางครับ นายเอกรัตน์หลีเซนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสก็ลงพื้นที่พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไปที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดนราธิวาสแถลงสรุปสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ว่าล่าสุดเนี่ยประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณ,ณภัย 3. A อำเภอคืออำเภอสุงไห่โกลกอำเภอสุขียรินแล้วก็อำเภอสุงไห่ป่าดีพร้อมกับรายงานความคืบหน้าของการดําเนินการช่วยเหลือ และสนับสนุนในด้านต่างๆทั้งการสนับสนุนเรือท้องแบนในอำเภอสุงไงโกลกอเภอสุขเรินและอเภอเมืองนราธิวาสอเภอบาเจาะร,รวม12ลำสนับสนุนเสื้อชูชีพให้กับอเภอสุงไงโกลกและอเภอสุขียรินรวมทั้งถุงกระสอบบรรจุทรายให้อเภอแหวงอเภอสุขเรินนอกจากนี้นะครับ ยังได้รับการสนับสนุนน้ำดื่มจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต12สงขลขาจากนั้นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมกับคณะก็ได้ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกาภัยในพื้นที่อำเภอสงไหงโกลกที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกาภายัยโรงเรียนเทศบาล4บ้านสายทองโดยได้พบปะพูดคุยให้กำลังใจนะครับเยี่ยมที่พักผู้ประสบภัยบริเวณชั้นสองของอาคารและก็ห้องครัวที่ใช้ในการประกอบอาหาร ทั้งสามมือให้กับผู้ประสบภัยที่ศูนย์อพยพยจากนั้นได้เดินทางต่อไปที่ชุมชนท่าเจ๊กาเซงได้นั่งเรือเพื่อสำรวจพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะครับเดินทางต่อไปยังศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอสุงไห่โกลกชุมชนท่าประปาเพื่อตรวจเยี่ยมหน่วยกำลังในพื้นที่ ให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่นะครับโดยขอให้เจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถและดูแลความสงบเรียบร้อยตลอด24ชั่วโมงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพครับ